เนาะเพราะว่าอานามเฮากะบ่เคยได้ไปจักเทื่อเนาะสําหรับอานามสหรัฐเนาะซึ่งว่ากะรู้สึกว่ากะมีความสนใจเนาะที่ว่าตื่นเต้นที่ว่าเฮาจะได้ไปมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมตัวนี้หั่นซึ่งก็จะมีโอกาสได้พบปะกับอานามบรรดาทูตเนาะลาวที่ประจําอยู่อเมริกาซึ่งว่าเฮาก็ได้คุ้นเคยเลยมารู้จักกันนะอาหารที่ว่ารสชาติมันมีรสชาติที่เผ็ดนิดนึงเนาะแล้วก็รสชาติก็คล้ายๆกับอาหารลาวเนาะมันนาเวียกที่ว่าเฮาเห็นเวียกในจุดที่ว่ามันคิดว่ามันเข้มแข็งเนาะหรือว่ามีผลประโยชน์หลายนะสําหรับนาเวียกของเฮาอันนึงเพราะว่าเฮาได้เฮ็ดเวียกอยู่กับอยู่ในอันน่ะชุมชนเลยเนาะอยู่ในท้องถิ่นฉะนั้นเฮาจะได้เฮ็ดเวียกใกล้ชิดติดแท้กับกลุ่มเป้าหมายของพวกเฮาเนาะฉะนั้นในกลุ่มเป้าหมายของพวกเฮาก็คือมีอันน่ะผู้ที่เขาหายจากระเบิดเนาะแล้วก็มีคนพิการแล้วก็ครอบครัวที่ทุกข์ยากเรียกที่มันยากสําหรับของเฮาในปัจจุบันนี้คิดว่าการเขียนใบเสนอขอทุนเพราะว่าเฮาก็ยังบ่ทันมีประสบการณ์หลายในด้านนี้เนาะแล้วอันต่อไปก็คือว่าในปัจจุบันนี้นะอยู่ในองค์กรของพวกเฮาก็ยังมีพนักงานที่ว่าก็ยังบ่ทันเพียงพอตามความต้องการเนาะอยู่ในแขวงของพวกเฮาเนาะก็มีระเบิดที่ว่าตกค้างก็ค่อนข้างหลายแล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบจากระเบิดกันหลายฉะนั้นเฮาก็อยากเฮียงฮ้องให้ประชาชนต่างๆนะให้การช่วยเหลือหรือบ่บังแยงเนาะในการค้นคว้าหาแหล่งทุนเข้ามาช่วยพวกเฮาในทางที่พอช่วยได้